วัสดีครับผมยอดนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Intent Mall ของเราอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกลุ่มของกระเป๋าเสริมที่ใช้ในการเดินทางของแบรนด์ Nomadic กันนะครับซึ่งกระเป๋าในกลุ่มนี้ครับก็จะมีทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เวลาเราออกทริปอย่างเงี้ยเราจะต้องพกพาไปด้วยกับกระเป๋าใหญ่นะครับโดยแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อลึกกันทีละตัวเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ Nomadic Apparel Sleeve นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับหลักๆ ก็จะเอาไว้ใส่เสื้อผ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับเราสามารถเตรียมเสื้อผ้านะครับอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตที่รีดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ Apparel Sleeve แล้วก็กางออกมาเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้เลยโดยที่ทำให้เชิ้ตของเราเนี่ยไม่ยับนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเราสามารถเก็บเสื้อเชิ้ตในสภาพที่ไม่ยับเนี่ยเอาไว้ในตัวของ Apparel Sleeve โดยที่ไม่ทำให้เสื้อผ้าเนี่ยเกิดรอยยับได้นะครับแล้วก็ตัวกระเป๋า Apparel Sleeveเองก็สามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวเนื้อผ้าเนี่ยก็มีความแข็งแรงสามารถที่จะถือ Apparel Sleeve เนี่ยเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ได้เลยหรือว่าเอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าลักเกจอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับว่าด้านในเนี่ยมีช่องใส่ของอะไรบ้างนะครับในตอนที่เราจะใส่เสื้อผ้าเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องเปิดก่อนนะครับตัวนี้จะมีตะขอ2ฝั่งนะครับปิดเอาไว้แล้วก็แกะตะขอออกนะครับเราก็กางแอปเปิลสลีฟออกมาในสภาพแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงของเสื้อเชิ้ตนะครับมาดูที่ฝั่งด้านบนก่อนนะครับซึ่งเราจะเอาเสื้อผ้าไปแขวนนะครับก็ถ้าเราเปิดตัวนี้ออกปุ๊บเราจะเห็นว่าด้านในนะครับจะมีตะขอนะครับในตอนที่เราเข้าที่พักแล้วนะครับเอาตัวนี้ไปแขวนไว้ส่วนห่วงที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นจุดที่เราเอาเสื้อผ้าที่ใส่ไม้แขวนเสื้อจริงๆเนี่ยมาห้อยเอาไว้ในห่วงนี้นะครับอันนี้จะแตกต่างจากพวกกระเป๋าสูททั่วไปนะครับที่เราจะต้องใช้ไม้แขวนเสื้อที่แขวนเสื้อจริงๆเนี่ยแทงทะลุออกมาแล้วแขวนนะครับซึ่งเวลาพับเนี่ยมันอาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยยับลงไปแล้วก็เสียทรงได้นะครับก็พอเปิดตัวเสื้อสลิปออกมานะครับตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นสุดของซิปนะครับซึ่งสามารถแกะตรงนี้เพื่อที่จะแขวนเสื้อผ้าของเราอะด้านในได้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองแขวนเสื้อผ้าจริงๆเข้าไปข้างในนะครับก็คือเมื่อกี้พอเราเปิดซิปด้านล่างจนสุดนะครับที่ตรงขอบด้านบนทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีซิปเหมือนกันสามารถเปิดตรงนี้ให้กว้างออกสุดได้นะครับเวลาที่เราแขวนเสื้อผ้าเข้าไปนะครับก็คือห่วงเมื่อสักครู่ที่เราบอกแขวนไม้แขวนเสื้อเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดแบบนี้ทีนี้นะครับมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นชายเสื้อนะครับที่ด้านล่างของ Apparel Sleeve เนี่ยเขาจะมีช่องนะครับที่เอาไว้เก็บชายเสื้อที่เกินออกมาเราก็สามารถพับชายเสื้อเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นนะครับก็ติดตัวซิปเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รูดติดตัว Apparel Sleeve จนถึงด้านบนเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะพับเก็บเดี๋ยวเรามาดูช่องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจะมีช่องเก็บของยิบย่อยทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับก็มาดูที่ช่องด้านบนก่อนนะครับ2ช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นตะข่ายนะครับซึ่งข้อดีก็คือเราจะสามารถเห็นนะครับว่าเราใส่ของอะไรไว้ด้านในนะครับส่วนช่องด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องอีกคู่นึงนะครับซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่กว่าช่องด้านบนเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทึบทีนี้นะครับพอเราใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราจะพับเก็บนะครับก็สามารถพับได้เลยทีนี้พอเราใส่เสื้อผ้าเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้พอลสลีฟมันก็จะหนาขึ้นนะครับก็ปรับส่วนของที่ติดกับตะขอเนี่ยให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับทั้ง2อันเลยจากนั้นก็อาจจะดึงให้กระชับอีกเล็กน้อยนะครับก็จะสามารถพกพาได้แล้วนะครับลักษณะของกระเป๋าถือก็ได้หรือใครจะพับตัวเนี้ยเอาไปเก็บไว้กับกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าลักเกจก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาตัวที่2นะครับก็จะเป็นเทคเคสนะครับซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปทรงสลีฟนะครับที่สามารถใส่แล็ปท็อปที่มีขนาด15นิ้วได้นะครับซึ่งความพิเศษของเทคเคสเนี่ยคือเขาเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปที่ออกแบบมาเพื่อเป็นกระเป๋าอินเสิร์ตนะครับหรือกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ข้างในกระเป๋าอีกทีนึงนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกับกระเป๋าทรงสลีฟทั่วไปก็คือ1นะครับก็จะมีรูปทรงที่แบนนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนเกินนะครับหูกระเป๋าเขาก็จะเก็บให้อยู่ในกระเป๋าแบบนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปทั่วไปเนี่ยบางทีก็อาจจะหนานะครับหรือว่ามีหูกระเป๋าที่เกินออกมานะครับเวลาเอาไปยัดใส่กระเป๋าใบอื่นเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างยากนะครับนอกจากนี้นะครับยังทำมาจากวัสดุที่กันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราเอาเทคเคสเนี่ยพกพามาใช้งานเป็นกระเป๋าเดี่ยวๆเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับกันน้ำด้วยกันกระแทกด้วยนะครับมาที่ช่องใส่ของนะครับเทคเคสเนี่ยก็จะมีช่องใส่ของหลักๆกับ2ช่องนะครับแล้วก็ช่องใส่ของย่อยอีก1ช่องนะครับเป็นช่องซิปทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะของซิปกันน้ำนะครับก็ช่องหลักที่เอาไว้ใส่แล็ปท็อปเนี่ยจะเป็นช่องด้านหลังนะครับช่องนี้จะสามารถใส่แบตท็อปได้ขนาด15นิ้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับ
จะมีช่องอีกช่องนึงนะครับจะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ของทั่วๆไปนะครับบางทีเราจะใส่พวกกระเป๋าสตางค์หรือว่าพวกอุปกรณ์ยิบย่อยของแล็ปท็อปนะครับพวกเมาส์พวกสายชาร์จเนี่ยไว้ในช่องนี้ก็ได้นะครับจะมีช่องจัดระเบียบย่อยๆอยู่อีก3ช่องนะครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่ของไวๆนะครับเผื่อหยิบอะไรออกมาใช้งานเร็วๆนอกจากนี้นะครับ Tech Case เขาก็จะมีสายกระเป๋าแถมมาด้วยนะครับก็จะมาติดกับหูกระเป๋านะครับที่เมื่อสักครู่เกริ่นเอาไว้นะครับโดยสายกระเป๋าเนี่ยก็จะมีตะขอที่เป็นแบบสปริงนะครับก็สามารถเกี่ยวได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเราสามารถสะพาย Tech Case นะครับในลักษณะเป็นสะพายแบบด้านข้างนะครับหรือว่าจะสะพายเป็นลักษณะสลิงก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่เราเดินทางไกลๆเนี่ยเราก็จะต้องพกกระเป๋าใบใหญ่นะครับเป็นกระเป๋าล้อลากหรือกระเป๋าลักเกจเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแยกเทคเคสเนี่ยออกมานอกตัวกระเป๋านะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คก่อนขึ้นสนามบินนะครับเราก็สามารถเอาด้านหลังนะครับที่จะเป็นช่องเสียบนะครับไปเสียบกับส่วนที่เป็นด้ามจับของกระเป๋าลักเกจนะครับแบบนี้ก็จะเสียบได้แบบนี้นะครับซึ่งก็จะสามารถพกเทคเคสเนี่ยไปพร้อมกับกระเป๋าลักเกจของเราได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นกระเป๋าตัวที่3นะครับก็คือ Nomadic Packing Cube นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นกระเป๋าจัดระเบียบเสื้อผ้านะครับโดยที่เขาจะออกแบบมาทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับก็คือไซส์ S นะครับตัวนี้ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับความพิเศษของ Packing Cube นะครับที่จะเหนือกว่ากระเป๋าจัดระเบียบทั่วๆไปตามท้องตลาดเนี่ยก็คือวัสดุของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงคงทนนะครับก็คือสามารถใช้งานได้นานนะครับฉีกขาดยากโดยที่ส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของตะข่ายซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเราใส่อะไรไว้ด้านในนะครับทีนี้เรามาลองใส่เสื้อผ้ากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ที่ Packing Cube ไซส์ M กันนะครับก็จะเห็นว่าซิปของเขาเนี่ยก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นซิปที่เอาไว้เปิดตัว Packing Cube ออกนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็จะเอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยใส่เข้าไปด้านในนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการใส่เสื้อผ้าที่เยอะกว่านี้นะครับ Packing Cube เนี่ยก็จะสามารถขยายขนาดได้นะครับซึ่งก็จะเป็นซิปตัวที่2ตัวนี้ครับเปิดออกมาปึ๊บก็จะสามารถขยายความหนาของ Packing Cube เพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่ง Packing Cube ไซส์ S กับไซส์ L เนี่ยก็จะเหมือนกับไซส์ M เลยนะครับจะมีซิปขยายขนาดทั้งหมดเลยเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าไปจนเต็มกระเป๋าเนี่ยมันสามารถที่จะรูดซิปที่ใช้ขยายขนาดเนี่ยเข้าไปแบบเดิมนะครับจะทำให้ตัว Packing Cube เนี่ยมันกระชับลงมาได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับเวลาที่เราเอา Packing Cube เนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่นะครับต่อไปตัวที่4นะครับก็คือ Nomadic Shoe Cube นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่รองเท้านะครับบางทีเราพกรองเท้าเนี่ยเราอยากจะใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่แต่ว่าไม่อยากให้รองเท้าเนี่ยมันเลอะสัมภาระอื่นๆที่อยู่ในกระเป๋านะครับเราก็สามารถเอารองเท้าของเราเนี่ยใส่เข้าไปใน Shoe Cube ได้นะครับซึ่งใบนี้สามารถใส่รองเท้าขนาดสูงสุดคือเบอร์12นะครับก็วัสดุทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่มีความแข็งแรงในระดับนึงนะครับฉีกขาดยากแล้วก็กันน้ำนะครับในกรณีที่รองเท้าเนี่ยเลอะโคลนเลอะอะไรมาเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปในชูคิ้วเนี่ยมันก็จะไม่เลอะออกมาด้านนอกนะครับเราก็เอารองเท้าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งที่เราใช้ทดลองเนี่ยจะเป็นรองเท้าเบอร์ 9.5 นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้แบบไม่ต้องยัดเลยนะครับแล้วก็รูดซิปเก็บนะครับซึ่งนอกจากจะใช้เป็นกระเป๋าอินเสิร์ตใส่เข้าไปในกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าลักเกจก็มีด้ามจับด้านบนนะครับเอาไว้ถือพกพาได้นะครับเผื่อบางครั้งเราไม่ได้เดินทางเราอาจจะแค่ไปฟิตเนสนะครับหรือว่าไปเล่นฟุตบอลนะครับก็เอารองเท้าเนี่ยใส่ชูคิ้วแล้วก็ถือพกไปได้นะครับแยกกับกระเป๋าใส่เสื้อผ้าก็ได้ครับผมต่อไปนะครับกระเป๋าใบที่5ก็คือ Nomadic Laundry Bag นะครับก็จะเป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่อใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะครับโดยออกแบบมาให้มีคอนเซปต์คล้ายๆตะกร้าผ้านะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเดินทางไปพักโรงแรมนะครับเราสามารถใช้งาน Nomadic Laundry Bag เนี่ยเอาไปแขวนไว้ที่เตาตากผ้าหรือว่าลูกบิดประตูนะครับในลักษณะแบบนี้พอเราใช้เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หย่อนเหมือนหย่อนตะกร้าผ้าทั่วๆไปครับแล้วก็พอเราจะกลับบ้านนะครับเราต้องการเก็บเสื้อผ้าเนี่ยเราก็แค่รูดซิปกลับนะครับแบบนี้ก็สามารถเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วได้เลยนะครับซึ่งความพิเศษของ Laundry Bag เนี่ยก็คือลักษณะของเนื้อผ้าเขาเนี่ยจะเป็นตะข่ายเราสามารถเห็นของที่เก็บไว้ด้านในนะครับเสื้อผ้ามันจะสามารถระบายอากาศได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะลดการเกิดกลิ่นอับนะครับสามารถแยกเสื้อผ้าใช้แล้วกับเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ในกระเป๋าเนี่ยออกจากกันได้เลยนะครับ
ตัวที่6นะครับก็คือ Nomadic Luggage Tag นะครับตัวนี้จะเป็นแท็กกระเป๋านะครับสำหรับติดกระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าเป้นะครับซึ่งสามารถใช้งานเป็นที่เก็บนามบัตรได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นแท็กติดกระเป๋าเดินทางนะครับที่สามารถถอดออกมาได้ง่ายนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็คือแค่เอาไปเกี่ยวกับหูกระเป๋านะครับแล้วก็ร้อยตัวนี้ดึงให้ตึงนะครับก็สามารถติดกับกระเป๋าได้แล้วนะครับแล้วก็จะทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนนะครับแล้วก็ไม่เสียทรงง่ายนะครับออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบหรูนะครับซึ่งความพิเศษของ Nomadic Luggage Tag เนี่ยมันยังใช้เป็นกระเป๋าเก็บนามบัตรได้อีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะออกแบบมาให้มีช่องใส่นามบัตรทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะครับนี่ก็คือด้านนี้มีช่องนึงแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีอีกช่องนึงนะครับซึ่งก็จะสามารถใส่นามบัตรไซส์ปกติเนี่ยเข้าไปได้ทั้ง2ด้านเลยใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้ก็คือสามารถใช้งานเก็บนามบัตรได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับนอกจากนี้นะครับมันก็สามารถใส่พวกบัตร BTS นะครับหรือว่าบัตร MRT เนี่ยเอาไว้ได้นะครับก็คือช่องเนี่ยก็จะมีขนาดที่สามารถใส่บัตรไซส์มาตรฐานได้ด้วยนะครับเวลาใช้งานก็แค่ดึงออกมานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกระเป๋าเสริมของแบรนด์ Nomadic นะครับก็สามารถเลือกกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละคนได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านะครับสามารถกดลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์รีวิวสินค้าและอุปกรณ์เดินทางของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเรากันไว้ได้นะครับในคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรกันก็สามารถติดตามชมกันในครั้งหน้าได้นะครับสวัสดีครับ